เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทคล้ายๆเราเปิดลือตานิดๆพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้รู้สึกสบายสบายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยให้ปลดปล่อยวางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอมาก่อนคล้ายๆเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางพร้อมกับผ่อนคลายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลกันนะจ๊ะแล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาในทุกๆบุญทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาบุญชวนคนทำความดีบุญทอดกฐินทอดผ้าป่าสร้างวัดวาอารามโรงเรียนโรงพยาบาลอะไรเป็นต้นหรือช่วยเหลือผู้ประสบเคราะห์ภัยต่างๆนึกถึงบุญเหล่านั้นด้วยใจที่เบิกบานแช่มชื่นว่าเราได้มาเกิดในชาตินี้เนี่ยไม่สูญเปล่า
ได้เกิดมาสร้างบารมีได้มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายทำให้เราได้เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตว่าเราเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตแล้วเราจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรเรามีบุญญาลาภอันสูงส่งที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายแล้วเราก็ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้ทุกวันเวลาที่ผ่านมาสั่งสมบุญบารมีทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีทั้งทำด้วยตัวเองแล้วก็ไปชวนคนอื่นมาทำด้วยให้ลูกทุกคนนึกถึงบุญต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะด้วยจิตใจที่ชุ่มชื่นเบิกบานให้ใจใสๆให้บุญบารมีทั้งหมดนี้เนี่ยมาประคับประคองใจของเราให้หยุดนิ่งได้ให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้แล้วเราก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องเอาใจของเรานะจ๊ะที่คิดไปในเรื่องราวต่างๆแวบไปแวบมาน่ะมารวมหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดทีเดียวที่นอกเหนือจากเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางไปสู่การดับทุกข์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เป็นตำแหน่งที่สำคัญทีเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนที่ท่านนำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งเลือดเนื้อและชีวิตจะแห้งเหือดหายไปก็ช่างมันปล่อยชีวิตและใจก็จะมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้แหละนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้แล้วท่านก็เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวเข้าถึงทางสายกลางภายในเป็นแนวดิ่งไปสู่ภายในตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่าน
เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นปรากฏเกิดขึ้นในกลางเมื่อใจหยุดนิ่งพอถูกส่วนก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นลงไปสู่ที่กว้างโล่งคล้ายๆอวกาศแล้วก็มีดวงธรรมลอยเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสๆคล้ายๆกับเพชรที่เจริญแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันตะวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญหรือใสเย็นสบายกว่าความใสใดๆในโลกเป็นดวงสว่างปรากฏเกิดขึ้นที่กลางกายตรงตำแหน่งที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะทำดวงนี้มาเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณมาพร้อมกับใจที่บริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาไม่ติดอะไรเลยไม่ผูกพันกับอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆใจใสใสเย็นเย็นมาพร้อมความสว่างที่แจ่มแจ้งสว่างมากมากใสมากมากสุขมากมากบริสุทธิ์มากมากและใจท่านก็นิ่งแน่นนุ่มนวลละเอียดอ่อนนิ่งอยู่ในกลางดวงนั้นแหละก็เห็นไปตามลำดับคือทำดวงนั้นก็จะขยายกว้างออกไปแล้วก็มีทำดวงใหม่ปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลที่มาพร้อมกับความสุขบริสุทธิ์ที่มากกว่าเดิมทั้งสุขบริสุทธิ์ความสว่างชัดใสสว่างพร้อมหมดอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ทางกลางดวงศีลท่านก็เข้าถึงดวงสมาธิกลางดวงสมาธิก็เข้าถึงดวงปัญญากลางดวงปัญญาท่านก็เข้าถึงดวงวิมุตติกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะทุกดวงกลมรอบตัวเหมือนกันแต่ว่าใสบริสุทธิ์แตกต่างกันไปซ้อนๆกันอยู่ภายในเป็นหนึ่งชุดละหกดวงอย่างนี้นะจ๊ะในกลางดวงวิมุตติญาณทัศนะท่านก็เข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดลักษณะก็คล้ายกับกายหยาบแต่ว่าอยู่ในวัยเจริญในอริยบทสมาธิที่ดูแลสดชื่นเบิกบานเป็นกายภายในที่ซ้อนอยู่ในกลางกายภายนอกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากายฝันหรือกายไปเกิดมาเกิดเวลาเรานอนหลับกายละเอียดเนี่ยมนุษย์ละเอียดนี่ก็ออกไปทำหน้าที่ฝันท่านก็จะเห็นกายในกายอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นคู่กันไปในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็ผ่านดวงธรรมทั้งหกนั่นแหละที่ใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นกลั่นใจของท่านให้ละเอียดอ่อน
นุ่มนวลเพิ่มขึ้นบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นทำให้เข้าถึงกายที่ประณีตชีวิตที่ประเสริฐกว่าเดิมเพิ่มขึ้นเป็นกายทิพย์ที่สวยงามมีเครื่องประดับประดาเหมือนชาวสวรรค์อย่างนั้นแหละในอริยบทเดียวกันในกลางกายทิพย์หยาบก็มีกายทิพย์ละเอียดท่านก็ดูอย่างเดียวนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ในกลางกายทิพย์ก็เข้าถึงกายรูปพรหมที่สวยงามประณีตหนักยิ่งขึ้นในกลางกายรูปพรหมท่านก็เข้าถึงกายอรูปพรหมสวยงามมากขึ้นเป็นกายในกายซ้อนๆกันอยู่ในกลางกายอรูปผมท่านก็เข้าถึงกายธรรมโคตรภูคือกายองค์พระเกศดอกบัวตูมลักษณะสวยงามมากในลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมีเกศดอกบัวตูมใสเกินใสใดๆในโลกหน้าถักย่อนกว่าห้าวานิดหน่อยในกลางกายธรรมโคตรภูท่านก็เข้าถึงกายธรรมพระโสดาบันหน้าถักห้าวาสูงห้าวาในกลางกายธรรมพระโสดาบันท่านก็เข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคามีหรือพระสกทาคามีหน้าถักสิบวาสูงสิบวาในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีท่านก็เข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วาใสบริสุทธิ์หนักยิ่งขึ้นไปในกลางกายธรรมพระอนาคามีท่านก็เข้าถึงกายธรรมอรหันต์หน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเป็นกายสุดท้ายที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแต่ละกายก็จะเป็นคู่กันเป็นคู่กันไปอย่างนี้แหละถ้ากายพระโสดาบันหยาบเขาเรียกว่าโสดาปัตติมรรคกายธรรมพระโสดาบันละเอียดเขาเรียกว่าโสดาปัตติผลเพราะนั้นมรรคผลนิพพานก็อยู่ในกลางกายนี่แหละผ่านกลางกายของเราแต่ว่าปลานี่ขึ้นเป็นคนละมิติกันที่ใสที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆท่านเข้าถึงแต่ละกายเหล่านี้ด้วยใจที่หยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งอย่างเดียวเฉยๆอย่างสบายๆดื่มดำกับความสุขความบริสุทธิ์ที่บังเกิดขึ้นแล้วก็เห็นไปตามลำดับเห็นถึงไหนก็เป็นถึงนั่นพระบารมีท่านเต็มเปี่ยมบารมี30ทัศน์ก็ส่งบุญให้ท่านหลุดล่อนจากกิเลสอาสวะไปตามลำดับจากกายหนึ่งไปถึงอีกกายหนึ่งต่อกันไปกระทั่งถึงกายสุดท้ายกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ใสบริสุทธิ์สว่างมากๆหลุดล่อนไปเลยจากกิเลสอาสวะเหมือนเงาะที่เนื้อไม่ติดเปลือกอย่างนั้นแหละมันล่อนเป็นชั้นๆไปลูกทุกคนนะมีบุญมากที่ได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนามาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สามารถน้อมนำมาปฏิบัติและได้บรรลุธรรมโดยตัวของตัวเองได้
หลุดพ้นดับทุกข์ได้ด้วยตัวของตัวเองอาศัยตัวเราเป็นที่พึ่งแก่ตัวเราอัตตาหิอัตโนนาโถไม่ต้องไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆเลยเราอาศัยแค่ปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้พิสูจน์โดยพระองค์เองแล้วตรัสรู้โดยพระองค์เองค้นพบโดยพระองค์เองจนกระทั่งดับทุกข์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้แล้วก็มาสอนเราสืบทอดกันต่อกันมาอย่างนี้เราแค่ปฏิบัติตามคำสอนของท่านคำสั่งสอนท่านให้ทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นก็จะมีประสบการณ์ภายในเด็ดตัวของตัวเองเมื่อใจของเราได้ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งหยุดนิ่งอย่างเดียวก็จะเข้าถึงแล้วก็เห็นไปตามลำดับดังกล่าวทั้งหมดนี้มีอยู่ในตัวของเรานี้แหละกายธรรมคือกายที่สำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นกายตัวจริงของเราเป็นกายตัวจริงของเราที่คงที่มีแต่สุขล้วนๆเป็นที่พึ่งแก่ตัวเราได้ในยามที่เราระลึกถึงและเข้าถึงไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาวะอะไรก็ตามจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรากายธรรมนี้เรียกว่าพุทธรัตนะพุทธะก็แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วกายธรรมมีธรรมจักขุมีญาณทัศนะจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างจึงไม่มีอะไรกำบังได้ประทันก็เห็นแจ้งในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายโดยธรรมจักขุเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นแจ่มแจ้งทีเดียวร่างกายท่านใสเกินความใสใดๆในโลกจึงเทียบกับรัตนะที่เราพอจะเข้าใจแต่ว่ารัตนะเหล่าใดในโลกนี้หรือบนสวรรค์หรือในพรหมอรูปพรหมในภพทั้งสามนี้ไม่อาจเทียบเท่ากับพุทธรัตนะนี้ได้เพราะเป็นรัตนะของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วทั้งสวยทั้งงามทั้งประกอบด้วยความรอบรู้ต่างๆรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตหลุดพ้นจากความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตพ้นจากความสงสัยความไม่เข้าใจในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายได้แจ่มแจ้งโดยตัวของตัวเองจึงเป็นกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่และนี่ก็เป็นกายดั้งเดิมของเรานี่แหละก่อนที่จะแปรเปลี่ยนมาเป็นกายที่เป็นอนัตตาที่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่กายดั้งเดิมเพราะว่ากายหยาบหรือกายต่างๆที่นอกเหนือจากธรรมกายนั้นเป็นกายที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายจะบังคับบัญชาให้ได้เป็นไปตามความปรารถนาของเราก็ไม่ได้
ไม่เป็นอิสรภาพประดุจเฉลยศึกของกิเลสอาสวะของพยามารกายธรรมนี่แหละจะพ้นจากกิเลสอาสวะจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนผู้มีบุญทั้งหลายได้ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเข้าวัดมาเพื่อปฏิบัติธรรมแสวงหาพระรัตนตรัยในตัวก็ให้ตั้งอกตั้งใจเจริญสมาธิภาวนากันให้ดีโดยกำหนดบริกรรมอนิมิตขึ้นให้เป็นหลักยึดของใจให้เป็นที่เกาะของใจในตำแหน่งที่ถูกต้องคือศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตวุ่นวายไม่เคยเจอความสุขเลยที่กระเจอกระเจิงไว้จากตำแหน่งที่ตั้งเรื่องเริ่มพยามารก็ตรึงไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมผลสัตว์สิ่งของเป็นต้นในสิ่งที่ยังอยู่ในสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วไปสู่จุดสลายเช่นเดียวกันใจถูกดึงไปตรงนั้นหลุดจากตำแหน่งดั้งเดิมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาหลักยึดเพื่อนำใจกลับไปสู่ตำแหน่งที่ถูกต้องดีงามแล้วก็เป็นจุดดั้งเดิมก่อนที่จะถูกพยามารระเบิดหลุดออกมาคือศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ให้กำหนดบริกรรมนิมิตเป็นที่ยึดเป็นที่เกาะเหมือนเราจะเดินเซส่วนที่ไหนเนี่ยเราจับสิ่งที่มั่นคงยึดเอาไว้เป็นที่เกาะที่พาเราไปให้เราตั้งหลักของใจได้และอีกประการหนึ่งเหมือนเราว่ายน้ำอยู่ในกลางทะเลกำลังจะจมน้ำมีขอนไม้ลอยมาก็อาศัยเกาะเป็นที่พึ่งพยุงตัวให้พ้นจากการจมน้ำตายและอีกประการหนึ่งคำว่าเกาะคือสิ่งที่โผล่พ้นน้ำแม้มีน้ำล้อมรอบก็พ้นน้ำน้ำในที่นี้ก็อุปมาเหมือนกระแสทานแห่งกิเลสห่วงอกคะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏก็นี้คือสิ่งที่พ้นน้ำที่สวนกระแสกิเลสที่กิเลสอสวะไม่อาจจะมาครอบงำได้เกาะนี้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องที่เดียวที่จะพ้นโอคะข้ามห่วงวัฏสงสารได้ห่วงน้ำคือกามเป็นต้นเราจะต้องยึดเกาะในตำแหน่งตรงนี้ให้ได้ดังนั้นให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆกลมรอบตัวโตขนาดไหนก็ได้หรือจะเป็นองค์พระใสๆที่เราคุ้นเคยก็ได้แต่ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องดั้งเดิมคือศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้หรือจำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องของเราให้นึกอย่างสบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยนึกเบาๆสบายๆแล้วก็ผ่อนคลาย
ใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็นเย็นพร้อมกับประคับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาโดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรากลางบริกรรมนิมิตใสใสที่จะเป็นดวงใสใสหรือองค์พระใสใสภาวนาไปอย่างสบายสบายใจเย็นเย็นว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจจดอยู่ในกลางดวงใสใสในทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรหังนะจ๊ะหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสใสใจอยู่จนในกลางองค์พระใสใสอย่างสบายสบายภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งจนทิ้งคำภาวนาไปเองหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอยากหยุดใจนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆแต่เกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ให้ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะอย่างสบายสบายเบิกบานและกระจ่างชื่นขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ